มการรอคอยค่ะสุดยอดการแสดงคณะกิจกรรมระดับโลกเซิร์กดูโซเลที่เนรมิต Impact Arena เมืองทองธานีให้เป็นดวงดาวแพนโดราของเหล่าชาวนาวีโดยใช้เทคนิคมัลติมีเดียใช้ลงพื้นที่การแสดงขนาดเท่า5จอภาพยนตร์ IMAX ทำให้ผู้ชมเสมือนหลุดเข้าไปในโลกของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อวตารได้จริงๆในการแสดงเซิร์กดูโซเลโทรุคเดอะเฟิร์สไฟลท์ซึ่งเป็นการจับมือกันระหว่างเซิร์กดูโซเลและผู้กำกับรางวัลออสการ์ผู้สร้างจักรวาลอวตารเจมส์คาเมรอนเล่าเรื่องราวของ2พี่น้องชาวนาวีผู้กล้าที่ปรารถนาจะพิทักษ์ต้นไม้แห่งจิตวิญญาณศูนย์รวมใจของชาวแพนโดราแต่มีทางเดียวเท่านั้นคือต้องทำให้นกยักษ์แสนดุร้ายในตำนานทอรุกมาสยบแทบเท้าให้ได้ค่ะซึ่งกว่าจะได้เห็นโชว์สุดอลังการแบบนี้นะคะนายตะเถงก็มีโอกาสไปซอกแซกเบื้องหลังเวทีโดยทีมงานกว่า100คนต้องขนอุปกรณ์โปรดักชันไฟเครื่องฉายโปรเจคเตอร์40เครื่องเครื่องออกกำลังกายสำหรับนักแสดงเสื้อผ้าและหุ่นเชิดรวมทั้งหมด39รถคอนเทนเนอร์และเครื่องบินอีก4ลำเพื่อเนรมิตแพนโดราที่มีขนาดใหญ่บิ๊กเบิ้มถึง5จอ IMAX ค่ะส่วนคอสตูมนั้นแบ่งออกเป็น5ชนเผ่าซึ่งแต่ละเผ่าต่างก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปโดยนักแสดงทั้ง43คน23สัญชาติต้องแต่งหน้ากันเองแล้วก็ฝึกซ้อมการแสดงทุกวันค่ะโดยครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่เซิร์ฟดูโซเลใช้หุ่นเชิดในการแสดงซึ่งแน่นอนว่านักกายกรรมก็ต้องแข็งแรงมากๆเสียงของสัตว์แต่ละตัวเป็นเสียงจริงของนักแสดงซึ่งไฮไลท์ของโชว์นี้คือนกยักษ์โทรุกตัวเอกของเรื่องที่มีความกว้างปีกถึง12เมตรหนัก15กิโลกรัมและต้องใช้นักกายกรรมถึง6คนในการเชิดค่ะ So they are considered a specialty whereas I would be a generalist acrobatic they all have a specialty in puppeteering so in the creation process they saw the props and the characters that they needed and they were the ones that created all the skills to bring them to life so they're experienced puppeteers and they just spent all those months really masteringthe puppets that they needed to bring to life in a certain way. Mm-hmm. Okay. Because they had that experience, but these puppets have never been created other than this show, right? So they had to learn how to do the sounds, how to do the... this one, for instance, how to make it move, how high to make the wings go to make it give it the most, how the head should move. So it all came in the creation process of really perfecting it. Okay.ถึงเซิร์ฟดูเซเลโทรุกเดอะเฟิร์สไฟลท์จะเป็นเรื่องราวที่อิงมาจากภาพยนตร์อวตารแต่รับประกันว่าแม้ไม่ใช่แฟนหนังแต่ก็สามารถเข้าใจเรื่องทั้งหมดได้แน่นอนเปิดการแสดงแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง24มิถุนายนนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะ